ชาวรัสเซียกว้าซื้อคอนโดที่ภูกเก็ตรวมกว่า860ล้านบาทแล้วครับสวัสดีครับผมยมพจ์จากช่องถามอีกับอีกทุกเรื่องที่ทุนต้องรู้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะวันนี้วันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์ไอ้อีกข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอาสาหาริมทรัพย์ไทยที่บอกว่าปีที่แล้วนะชาวรัสเซียเนี่ยซื้อคอนโดมิเนียมมากถึง40%ของทั้งหมดที่เปิดขายกับต่างชาติอันนี้แค่ภูเก็ตที่เดียวนะครับรวม860ล้านบาทนั้นชัดละว่าเป็นผลมาจากสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็มีปัญหาเรื่่่องงงงาาานต เขาเลยมองหาว่าจะไปอยู่ที่ไหนดีข้อดีคือเขาเลือกไทยเป็นจุมหมายไปลายททงที่จะอยู่กันแบบยาวๆนะครับอ่ะก็เป็นกลุ่มคนที่มีสตางค์ด้วยนะกระเป๋าหนักก็พร้อมที่จะจับใจ่ายใช้สอยอย่างเต็มที่นะครับสิ่งี่าม,มาคือตอนนี้ค่าเช่าแล้วก็ราคาสายรทรัพย์เนี่ยในภูเก็ตตอนนี้สูงที่สุดเป็นประวัติการ์ราคาเช่าคอนโดหรูนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ส0,000ื่นบาทต่อเดือนนะจะถึงสองแสนบาทต่อเดือนแถมไม่มีของด้วยต้องจองล่วงหน้า1ปีเ,ปเพื่อนๆมองไงแสดงความคิดเห็นกันได้ครับสวัสดี